สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอสอน jQuery นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เราเจอกันเรื่องของ Ajax Success นะครับ Ajax Success อันนี้คือเมื่อมีการโหลดข้อมูลเสร็จตัวAjax Success ก็จะทำงานแต่ก่อนนี้เราใช้ Ajax Start เมื่อมีการเริ่มทำงานโดยใช้ Ajax เมื่อเริ่มปั๊บ Ajax Start จะทำงานพอเสร็จปั๊บ Ajax Success จะทำงานก็คล้ายๆกันนะครับโอเคเราไปสร้างไฟล์ใหม่ดูดีกว่านะครับAjax Success นะครับขึ้นไปแล้วก็ดึงตัว jQuery มาคลิปท้ายกับ text slash javascriptSRC เอา JS มานะครับแล้วก็ปิดสคริปต์ให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดใหม่อีกทีนึงเพื่อได้ใช้ JavaScript นะครับสคริปต์ Type text slash JavaScript โอเคขอโทษนะครับที่ผิดพลาดโอเคเรียบร้อยเปิดนะครับ string function เรียบร้อยนะครับทำได้ตรงนี้คือส่วนที่มาแสดงผลนะครับสร้าง ID ขึ้นมา area แล้วกันนี่คือตัวแสดงผลแล้วก็ผมก็จะมี div สถานะนะครับ div ID เท่ากับ stateตัดนะครับปิดเรียบให้เรียบร้อยทีนี้ผมจะใช้คู่นะก็คือว่าถ้ามีการเริ่มโหลดตัวนี้จะทำงานจะให้ใส่ไอคอนใส่อะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จตัวนี้ก็จะทำงานแล้วเสร็จแล้วนะครับโอเคนี่เป็นปุ่ม input type ทุกกับ button นะครับใส่ value ลงไปโหลด data นะครับเรียบร้อยก็โอเคอันนั้นครับ string window dot ajax start start กันเลย start โอเคใส่ function ลงไปนะครับพอมีการสตาร์ทปั๊บผมก็จะให้สตาร์ทเนี่ยมีคำว่าโหลดข้อมูลขึ้นมานะครับ string id ชื่อ status dot text นะครับง่ายๆก่อน loading แค่นี้ size y ก่อนนะครับเสร็จแล้วถ้าโหลดเสร็จผมก็ใช้อีกตัวนึงWindows dot ajax success นะครับก็ใส่ฟังก์ชันลงไปเหมือนกันแล้วก็ string ให้ status เปลี่ยนข้อความนะครับ dot text เหมือนกันload datasuccess โอเคแค่นี้นะครับก็คือคำสั่ง ajax success คือเมื่อ ajax ทำงานเสร็จแล้วนะครับ status ก็จะเป็น success แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนถ้ามีการเริ่มทำงาน ajax ก็จะเป็น loading ตรงนี้นะ status ตรงนี้คือ loading พอ ajax ทำงานเสร็จปั๊บก็เข้าสู่ฟังก์ชันเชื่อ ajax success ก็บอกว่า load data successโอเคต่อไปเราจะดึงแล้วอินบัตตันโอเคดับคลิกฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไปโหลดมา string dot ajax โอเค
โอเคแล้วก็ URL ไปดาวมาโหลด data.php นะครับโหลด data เสร็จแล้วก็ success เลยทุกการ function แล้วก็ใส่ data มาด้วยเสร็จแล้วสั่งให้ area ตรงนี้เนี่ยแสดงผลนะครับstring id ชื่อว่า area .html เอาดาต้ามาใส่นะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จละเราเน้นที่ฟังก์ชัน ajax success นะครับดูตรงนี้เป็นหลักนะครับโอเคมันชื่อว่า ajax successอยู่นั่นเลยไปแจก success อยู่นั่นเลยโอเคเจอแล้วโลดาต้าปั๊บก็จะขึ้นมาโลดาต้า success นะครับตรงนี้นี่คือคำสั่งไปแจก success นะปั๊บก็จะมี loading เมื่อกี้เนี่ยแป๊บๆนะเอาใหม่ปั๊บเนี่ยมี loading แล้วก็พอเสร็จแล้วก็โลดาต้า success ตรงนี้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่ชื่อว่าAjax Success นะครับโอเควิดีโอชุดนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ